เสมือนเครือญาติมาเนิ่นนานถ้าทางถ้อยทีอาศัยหยิบข้าวยื่นน้ำแบ่งปันด้วยอุดมการอันล้นใจวันและคืนเรื่องราวของคนเสื้อแดงได้ขยายมวลชนไปทั่วไทยเข้ามาเพื่อเสียสละเรียกร้องตามกฎหมายโอ้ใครเล่าใครเล่าใครคิดคำหนึ่งเอ็นหลังลงบนถนนหลับลงด้วยความภาคภูมินั่นคือความทรงจำอันซึ้งใจนอนขึ้นมาอีกครั้งกลายเป็นผู้ก่อการร้ายจ้องทำลายล้างใจของใครกันคนเอ๋ยคนเรียกร้องหาความเป็นธรรมต้องเจอกับความมืดดำไม่สร้างสรรค์เรื่องราวผู้ก่อการรักประชาธิปไตยเท่านั้นต้องมีสักวันสักวันวันของเราสักวันวันของเรา